วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากช่างผมระดับโลกเลยนะครับไทยแชมพูเรียกว่าระดับ global brand อ่ะใช่นางแบบเป็นเซเลบหมดเลยเป็นเซเลบหมดดาราเป็นนักร้องขออยู่ที่3นี่ก็รู้สึกอบอุ่นกว่าแสดงว่าเคยถูกรังแกเหมือนกันเคยเราจับหวีผมอย่างงี้เขาจับหวีเราแล้วแบบเราทำหน้าอย่างนี้เลยเหรออ๋อวุ้ยนี่อย่างกับละครอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆไม้ตะเกียบปลาตะโกช่วยทำผมให้ฮะพี่สวัสดีครับวันนี้นะครับ Amazing เดินหาเรื่องนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากช่างผมระดับโลกเลยนะครับท็อป3ของโลกเลยนะครับชื่อคุณเฮเลนวันนี้นะครับมาถึงบ้านคุณเฮเลนนี่ทีมงานบอกว่าบ้านหลังนี้บ้านคุณเฮเลนมาหาใครคะบ้านคุณเฮเลนหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่ติ๋วนี่ครับพี่นี่ช่างผมเรียกว่าเป็นแฮร์สไตลิสต์ส่วนตัวของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดธงชัยโอ้โหนี่มีโอกาสเจอเอ้าแล้วพี่ติ๋วมาทำอะไรบ้านคุณเฮเลนนะครับก็คุณเฮเลนอยู่ข้างในอะฮะพี่ติ๋วก็คือคนเฮเลนคนเดียวกันนี่แหละค่ะพี่ติ๋วนี่แหละค่ะคือคุณเฮเลนว้าวแล้วเฮเลนกับติ๋วเป็นยังไงเนี่ยเอ้ยงั้นเดียวกันคนเดียวกันเลยใช่ไหมฮะงั้นขออนุญาตเข้าไปเดี๋ยวฮะขอกรีดก่อนได้ไหมคะกรีดอะไรฮะคุณเอพิธีกรคนโปรดลูกทุ่งไอดอลกรีดตาเราได้เจอตัวจริงสวัสดีค่ะขอบคุณครับแหมเชิญเลยค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋วทำผมให้ทำผมให้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่อยากทำผมให้พิธีกรคนโปรดมานานแล้วขอบพระคุณมากเลยครับพี่ทำผมมากี่ปีแล้วก่อนพี่ทำผมมา38ปีเท่ากับแกมมี่เลยตอนแรกเนี่ยพี่ทำงานอยู่ที่เกียรติวดีเสร็จแล้วก็เขาส่งไปทำงานที่แกมมี่ครับก็อาสาไปทำผมให้นักร้องศิลปินที่แกมมี่ดีใจมากคนแรกที่พี่ทำผมให้พี่จำได้ไหมจำได้เขาคือแพทย์หญิงพันธิวามวนเท่าวันป่าใบเขียวมวนเท่าวันป่าใบเขียวน่าจะเป็นนักร้องเบอร์ต้นๆของแกมมี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหต่อมาก็เป็นพี่เต๋อครับแล้วก็มาพี่เบิร์ดพี่ป้อมพี่โต๊ะโอ้เดี๋ยวนะผมอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยถามจริงๆพี่ป้อมพี่โตแกต้องทำผมด้วยเหรอพี่ป้อมพี่โตทำผมยากที่สุดเลยเพราะอะไรฮะเพราะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็บอกว่าติ๋วเอาหวีมาเดี๋ยวพี่หวีเองทุกครั้งเราจะเป็นคนยื่นหวีให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็จะหวีเองแล้วทุกครั้งที่มีถ่ายวิดีโอก็ต้องมีเราไปยื่นหวีให้พี่โอ้โหนี่คือเบื้องหลังของความแบบความเท่ความหล่อความสวยของแต่ละคนเลยทีเดียวใช่แล้วถ้ายุค90นี่ก็ต้องยกให้พี่ติ๋วหมดเลยนี่อยากจะคุยกับพี่ติ๋วนานๆเลยนอกจากทำผมอย่างนี้มีเวลาให้ผมคุยกับพี่ได้ไหมได้เลยค่ะวันนี้อุตส่าห์เดินมาแล้วเนี่ยจะได้มาหาเรื่องราวดีๆของช่างผมระดับโลกหน่อยพี่ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนิดนึงได้ไหมได้เลยครับพี่ติ๋วจะคุยกับผมต้องเปลี่ยนอีกชุดเลยใช่ไหมปกติพี่อยู่บ้าน3ชุดเปลี่ยนวันละ3ชุดมีเป็นคนมีคอนเทนต์โอ้เป็นคนมีคอนเทนต์เดี๋ยวไอจีติ๊กต็อกเฟซบุ๊กคนละชุดเลยอ๋อเหรอนี่พี่เปลี่ยนชุดเหมือนทานข้าวเลยนะฮะกินข้าวสามเวลาอะไรอย่างนี้เลยสามมื้อ Amazing ในวันนี้เนี่ยอยากจะมารู้เรื่องราวชีวิตของพี่ติ๋วนิดนึงยินดีตอนเด็กๆเลยคิดไหมครับพี่ฝันไหมว่าเราจะเป็นช่างผมระดับโลกไม่เคยคิดเลยค่ะอยากจะเป็นนางพยาบาลแล้วก็อยากจะมีสามีเป็นปลัดโอ้นี่เดี๋ยวนะถามแค่ว่าอยากเป็นอะไรนะไม่ได้บอกว่าอยากมีสามีทำอาชีพอะไรนะพี่มันจะน่าจะคู่กันแล้วมันคู่กันมันดูดีมากเลยเป็นคุณนายประหลัดถูกอ้าวแล้วชีวิตมาทางสายเนี่ยช่างผมอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณพ่อเสียตั้งแต่เด็กครับมาอยู่กับพี่สาวแล้วพี่สาวอ่ะทำร้านทำผม10ขวบแล้วก็สระผมให้ลูกค้าแล้วยืนไม่ถึงเตียงสระด้วยนะใช้เก้าอี้เล็กๆอ่ะต่อขาขึ้นไปแล้วก็สระตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นเข้ามากรุงเทพใช่มาเรียนทำผมที่เกียรติวดีเพราะตอนนั้นสถาบันเกียรติวดีนี่คือก็อู้โหดังมากดังมากดังมากแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเวลาเราดู MV เนี่ยติ๋วกรุ๊ปเขาคือใครอ่ะตั้งแต่เด็กๆนะอันนี้ชื่อนี้มาจากไหนฮะเราก็ออกจากเกียรติวดีแล้วมาเป็นฟรีแลนซ์ครับมันต้องขึ้นชื่อมั้งคะแล้วพี่เล็กก็บอกว่าก็ขึ้นชื่อติ๋วแล้วกันพี่เล็กอุศบาใช่ค่ะบอกว่าขึ้นชื่อพี่ติ๋วแล้วกันติ๋วกรุ๊ปไปเลยจะมีอะไรก็ตามต้องมีติ๋วกรุ๊ปตามตลอดอันนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำผมให้ศิลปินมาแล้วแบบดังๆทุกคนเลยทุกคนเลยยุคนั้นอะวันแรกเลยที่เราทำผมอะพี่จำค่าจ้างพี่ได้ไหมทำผมมิวสิกวิดีโอเขาให้พี่150บาททำงาน
เช้ายันเช้าเดี๋ยวนะ150บาททํางานเช้าวันนึงไปเช้าอีกวันนึงจนเช้าหรือไม่เช้าก็150พี่อูชูผมเค้าเลยบอกว่าเฮ้ยสงสารน้องมันเช้ายันเช้าให้มันไปเลย300ไปพูด3บ้าน8บ้านเลยว่าฉันค่าตัว300บาทเออไม่ธรรมดาแล้วถึง6โมงเย็นนะ300เนี่ยพอ6โมงเย็นไปถึงเช้าพี่ได้อีก300เป็น600โอ้โหแล้วบึ้นไปเลยแล้วไปทำผมโฆษณาใช่ทำผมโฆษณาก็มีหลายอย่างตอนแรกเราไปทำผมกับศิลปินที่เข้าไปถ่ายโฆษณาแล้วหลังจากนั้นก็มีพี่คนหนึ่งเขาเป็นช่างที่มีฝีมือมากในยุคนั้นอ่ะแล้วเขาเรียกเราไปช่วยในงานโฆษณาแชมพูแต่ว่าช่างทำผมดังๆยุคนั้นอ่ะก็จะมีความปี๊ดมีความเป็นคาแรคเตอร์มีความเป็นตัวเองสูงครับคุณลูกค้าก็เลยรู้สึกถูกกดดันก็เลยไม่เรียกพี่เขาละเรียกเราไปทำแทนหลังจากนั้นเราก็ทำมาตลอดสมัยก่อนหนังโฆษณาเกี่ยวกับผมเนี่ยได้ข่าวว่าถ่ายวันหนึ่งนี่แบบถ่ายช็อตเดียว8ชั่วโมงก็มีถ่ายไม่ได้ผมเหนียวเอาไปสระมาใดใหม่ทำใหม่ถ่ายอีก 4-5 ชั่วโมงหนังโฆษณาเรื่องนึงถ่ายอยู่3วันผมแค่นี้นะพี่ใช่ค่ะโอ้โหมันละเอียดอ่อนขนาดนั้นเลยอันนั้นคือก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในวงการทำผมหนังโฆษณาใช่ไหมใช่เลยพอเริ่มก้าวเข้ามาในวงการทำหนังโฆษณาเกี่ยวกับผมอันนี้ในประเทศไปแล้วแล้วจับพัดจับผูยังไงไปเป็นคุณเฮเลนช่างผมระดับโลกได้หรอครับมีผู้กำกับท่านหนึ่งชื่อพี่เอ็งอยู่ทศกัณฐ์ฟิล์มเขาชวนไปทำแชมพูตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นงานก็คงออกมาดีเมื่อมันออนแอร์ไปลูกค้าที่อื่นเขาก็โอ้ยงานนี้ดีจังเลยช่างผมเป็นใครก็มีผู้กำกับอีกท่านหนึ่งอยู่มาเลเซียชื่อคุณพอลลูสลีย์ซึ่งดังมากเป็นคนอังกฤษก็เรียกคุณเฮเลนไปทำไปถ่ายโฆษณาที่มาเลเซียตอนนั้นก็ไปโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ถูกใจทำอะไรก็ชอบไปหมดหวีผมสะบัดผมยังไงก็ชอบหมดหลังจากนั้นก็เดินทางไปทำงานที่อาร์เจนตินาครับมีผู้กับอีกท่านหนึ่งชื่อคาร์ลอสกิลให้ไปทำงานให้ถ่ายโฆษณาที่นั่นเป็นงานแชมพู อยู่เป็น10วันเลยแล้วถึงครับขั้นต้องเปลี่ยนชื่อเลยพี่ก็เรียกติวเขาเรียกชิวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชิวนะเราก็บอกว่าตอนนั้นก็ทำให้น้องเฮเลนปทุมรัตน์วรมาลีทำผมให้เขาดูถ่ายแฟชั่นแฟชั่นไงเราก็บอกว่าชอบคนนี้ยังเลยอ่ะนี่เลยคาแรคเตอร์ฉันชื่อพี่เนี่ยมาจากคุณเฮเลนปทุมรัตน์เนี่ยนะผมก็นึกภาพนะเปิดประตูแบบต้องเดินมาเป็นแบบเนี้ยผมสยายมาแล้วแบบนางงามอ่ะปรากฏเนี่ยแหละเจอใครเป็นเจอพี่ติ๋วนี่ขนาดไปอาร์เจนตินานะไปครั้งแรกเลยนะเครื่องบินแลนดิ้งปุ๊บลูกค้ารอทุกคนรอที่สตูพร้อมประชุมบอกทุกคนคิดว่าสาวไทยช่างผมไทยต้องสวยมากสวยเซ็กซี่มากพอไปถึงแล้วชื่อเฮเลนด้วยชื่อเฮเลนด้วยทุกคนแบบฮะนี่เหรอสาวไทยเริ่มไปทำผมที่อาร์เจนตินาถ่ายแชมพูเรียกว่าระดับ global brand อ่ะใช่นางแบบเป็นเซเลบหมดเลยเป็นเซเลบหมดเลยดาราเป็นนักร้องเป็นแต่ละประเทศหมดเลยใช่ไหมอ่ะอันนั้นก็เริ่มสร้างชื่อแหละไปญี่ปุ่นก็ไปร่วม10ปีนะไปกับประเทศไทยอ่ะไปอาร์เจนตินาก็ไปตั้ง 5-6 ปีไปกับต้องไปกับเลยญี่ปุ่นอาร์เจนตินาฮ่องกงนี่มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยก็ช่วงที่พีคสุดเขาเรียกว่างานใน1ปีพี่นี่คือมีงานไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยพี่สามารถบินจากเมืองไทยไปอาร์เจนตินาเขาหยุดกองถ่ายให้พี่เพื่อที่จะบินมาถ่ายที่ญี่ปุ่นอุ๊ยเดี๋ยวนะเคยได้ยินแต่ว่าเขารอนางแบบรอพระเอกนางเอกรอช่างผมนี่เขาต้องรอช่างผมเลยนะใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงเลยหยุดกองเพื่อให้พี่ไปบินไปที่อื่นก่อนใช่แล้วกลับมาทำใหม่ใช่พี่ติ๋วนี่คือแบบติด1ใน3ของโลกเลยนี่มันเป็นที่มาที่ไปยังไงพี่เอเจนซี่เขาก็คงจัดอันดับของเขาแล้วเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยกว่าเราจะไปทำให้เขาได้อ่ะเขาจะต้องเอาเข้าเป็นลิสต์เขานะใช่ต้องอยู่ในชื่อที่เขาจะต้องเลือกหยิบมานะเขาคงจะมีที่1ที่2ของเขาป่ะคะก็คือมีลิสต์ในการที่จะเนี่ยเลือกช่างผมที่จะมาทำหนังโฆษณาแต่ละแบรนด์เลยใช่แน่นอนแต่ช่วงหนึ่งพี่คิดว่าพี่อยู่ที่หนึ่งละอ่ะช่วงที่พี่วนถ่ายทั่วโลกพี่คิดว่าพี่อยู่ที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นพี่ขออยู่ที่สามพี่ก็รู้สึกอบอุ่นกว่า
ความเป็นที่หนึ่งรู้สึกมันหนาวมันอยู่ข้างบนสุดมันหนาวนะใช่มันพร้อมถูกรังแกพร้อมถูกแบบแสดงว่าเคยถูกรังแกเหมือนกันเคยยังไงอะพี่ติ๋วครั้งหนึ่งพี่ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสแบรนด์ใหญ่มากเหมือนกันเขาให้ไปทำเทคนิคผมแล้วเขาเอาช่างที่มือหนึ่งของเขาเลยมาช่วยเราอีกทีนึงแล้วเขามือหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยพี่ใช่แล้วเขาไงแล้วเขาก็รังแกเราเราจับหวีผมอย่างนี้เขามาจับหวีเราแล้วแบบเราทำหน้าอย่างนี้เลยเหรอวุ้ยนี่อย่างกับละครอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆน่ากลัวมากแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบเหยียดเราตลอดเวลาแล้วมีที่หนึ่งอีกคนหนึ่งนะงานนั้นก็แบรนด์ใหญ่เหมือนกันมาถ่ายที่เมืองไทยทีนี้เขาทำไม่ได้ลูกค้าก็แบบคุณแม่ครับพี่เฮเลนครับมาช่วยหน่อยเราก็ไปทำทีนี้แล้วก็ไปม้วนไปจับอะไรในสตูเขามาเห็นนะเขามาแกะของเราออกเนี้ยเฟี้ยงของเราลงพื้นแล้วก็ทืบกระทืบแล้วกำลังจะเฟี้ยงใดเราลงพื้นลูกค้าโปรดิวเซอร์ทุกคนคนไทยคนฝรั่งเข้ามาลุมเราหมดเลยแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆพี่เฮเลนก็ถอยออกมาพวกคุณเคลียร์กันก่อนนะแหมนางเอกว่ะก็เคลียร์กันสุดท้ายเราได้ไปทำโดเมนคนมือหนึ่งเขาต้องไปทำซัพพอร์ตอีก2คนโอ้โหสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของพี่ติ๋วอะมันก็คือการรู้เรื่องเส้นผมเทคนิคอะไรต่างๆรู้เรื่องเส้นผมที่1ที่2รู้พอๆกันหรือเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเราเพราะอยู่ประเทศที่เจริญแล้วแต่เรื่องเทคนิคการลิกผมลิกอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่แรกที่เราเห็นผมบินผมลอยอะพี่ติ๋วไปเรียนรู้ไอ้พวกนี้มาได้ยังไงอะคือมีพี่ต้นปีชาเล็กนาวาเขาเป็นคนคิดเรื่องเทคนิคอุปกรณ์ที่จะทำผมพวกริกเขาเรียกว่าริกเกอร์เราเป็นช่างผมตีคู่กันไปช่างผมริกเกอร์พุ่มกับ3คนนี้ไปไหนก็ได้ในโลกนี้ก็ไปกับพี่เองก็เรียนรู้วิธีทำเทคนิคกับพี่ต้นและพี่ต้นเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็เลยรับมรดกของพี่ต้นทั้งหมดมาอยู่ในสมองเราพี่ติ๋วหมดเลยใช่แสดงว่าพี่ก็ต้องมีแบบเทคนิคมีอุปกรณ์แบบในการทำผมที่มันแบบทุกคนต้องทึ่งสิใช่ค่ะมีไหมมีสิคะอ๋อมีเป็นกระเป๋าเลยอะฮะมันจะไปกับพี่ติ๋วทุกที่เลยค่ะพี่เฮเลนจะต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปทุกประเทศแล้วเวลาเข้าเมืองก็จะถูกเปิดต้องดีแคลร์หมดอะเขาจะถามว่าอะไรใช่อ๋อเรามาถ่ายหนังอ๋ออันนี้ต้องไปทุกที่ทุกที่เลยเพราะมีของดีอยู่ในนั้นใช่ค่ะมีอะไรบ้างกระเป๋าเงินล้านเลยล่ะกระเป๋าเงินล้านนี่โหนี่โชคไม่เคยเปิดเผยเปิดความลับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็อยากเห็นอันนี้อันนี้สั่งทำนะคะแล้วทำไมมันงออย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะต้องลองผมให้มันเป็นเคิร์ฟอ๋อที่เห็นผมคุณไปเฟิร์นที่ลอยสวยๆน่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยผมอยู่วันนี้แล้วฟึ๊บนี่มันไทยประยุกต์เลยนะฮะนี่มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยเลยนะสินค้าโอท็อปนี่อันที่2นะฮะมันคืออะไรฮะบอกไม่ได้ไม่ได้มันเป็นความลับมันจะใช้สำหรับผมลอยสะบัดฟึ๊บเป็นหางประกัดด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช่ค่ะเปิดมาฝรั่งงงไหมพี่ฝรั่งงงสิฮะเอ้ามีอีกอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเรื่องใช้ทุกจ็อบมันคือไม้ตะเกียบปลาตั้งโกตะเกียบปลาตั้งโกที่เขาคีบช่วยทำผมไหมครับพี่ทำผมที่มันกรีดเป็นฟรืดเป็นแผ่นฟรืดเทคนิคนี่นี่โหทำเงินมหาศาลมากนะคะผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมฝรั่งท็อปๆระดับโลกมาเจออุปกรณ์นี้ถึงกับภาษาเรียกว่าใบ้กินเลยทีเดียวอ่ะไหนๆกล้องมาดูหน่อยอ๋อฟรืดเหรอไหนอย่างนี้ยังไงนะอันนี้ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากอันนี้สมมติว่าอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะกล้องต้องอยู่บนนะคะกล้องอยู่บนหน่อยกล้องอยู่บนแล้วไงต่อครับพี่เขาหยิบตะเกียบให้ตะเกียบครับตะเกียบต้องมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยครับแล้วก็มันก็จะไปอย่างนี้ฟึ๊บ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 อ๋ออ่ะคุณเอจับตรงนี้นะผมจับตรงนี้จับเดี๋ยวพี่ติ๋วจะวางนะคะยังไงครับพี่ผักไปข้างหน้ากล้องมาแล้วก็ฟึ๊บดึงลงดึงฟึ๊บอย่างนี้หรอAmazing อ๋อเหรอตายแล้วเฮ้ยเป็นช่างผมระดับโลกแล้วเว้ยเฮ้ยตายแล้วได้ผู้ช่วยคนใหม่แล้วค่ะเขามีโจทย์มาให้ด้วยนะคะว่าเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้เขียนมาเลยว่าอยากได้ผมมันสะบัดยังไงผิวยังไงพี่ก็ต้องไปหาวิธีให้ผมมันเป็นแบบนั้นใช่แล้วรับงานเองไหมมีผู้จัดการค่ะมีผู้จัดการเป็นผู้จัดการเป็นคนดูแลเป็น
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นทุกอย่างเป็นแฮร์เทคนิคด้วยแฮร์ลิกด้วยเวลาไปด้วยกันโอ้โหคนนี้ก็เป็นคนสำคัญสำหรับพี่ติ๋วด้วยเหมือนกันมากค่ะเหรอฮะเอ๊ะงั้นถ้าผมอยากจะถามเงื่อนไขอะไรนี่ผมต้องถามเขาใช่ไหมอยู่พอดีนี่ค่ะอ๋อเชิญฮะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณมนาค่ะสวัสดีครับคุณมนาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับขออนุญาตเชิญนั่งตรงเก้าอี้ขออนุญาตเก้าอี้ประจำตำแหน่งนี่นะเมื่อกี้พี่ติ๋วก็พูดแล้วว่าความฮอตของเขาแล้วกันในการรับงานนี่มันฮอตจริงเงื่อนไขรายละเอียดจริงๆมันมีลึกกว่านั้นใช่ไหมฮะจริงๆจองคิวไม่ยากค่ะจองคิวไม่ยากไม่ยากสบายมาก 2-3 เดือนล่วงหน้าแค่นั้นเองค่ะจองก่อนที่จะได้ดาราค่าใช้จ่ายเราก็จะมีเป็นลิสต์ส่งไปให้ก่อนเลยค่ะโรงแรมก็พัก 4-5 ดาวเท่านั้นแต่ที่ตอนแรกเราว่าจะ5ดาวอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเราไปโลเคชั่นบางที่มันไม่มีมันก็ต้องมาที่4หรือ5ดาวส่วนเครื่องก็คือถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปก็คือ business class เพราะว่าเวลาเราเดินทางไปถึงปุ๊บเราก็พร้อมทำงานเลยค่ะมันพี่คงไม่คุยคำนวณคุณโมนาดีกว่าประมาณเดือนนึงก็มี2อ่ะค่ะมี2อะไรฮะ2อ่ะ2ล้านเดือนละ อย่างน้อยๆนะนี่รายได้ปีนึงพี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะค่ะว้าวพี่ติ๋วเคยคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้เราชนะใจคนระดับท็อปๆของแต่ละวงการแต่ละอะไรที่ยอมรับในฝีมือของคุณเฮเลนเนี่ยมันก็เรื่องแก้ปัญหาประสบการณ์ก็เหมือนกับที่ช่างผมเขาทำไม่ได้แล้วเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยความใจเย็นมั้งคะรับฟังสิ่งที่เขาต้องการแล้วเอามาปรับไม่ใช่ว่าไม่ฉันชอบแล้วต้องเอาตามที่ฉันสิไม่ใช่อ่ะอันนั้นไม่ใช่คาแรคเตอร์เราอย่างโปรดิวเซอร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเขาจะจองเราก่อนเอาคิวเราไปแล้วค่อยไปปรับคิวดาราใส่เพราะว่าคุณเฮเลนสามารถแก้ปัญหาเขาได้แล้วก็เอาลูกค้าโปรดักต์อยู่คือความเชื่อว่าเราทำให้เขาได้พอมาถึงเนี่ย2ปีที่ผ่านมายังเดินทางต่างประเทศไหมมีมาแต่เราไม่ไปยังไม่กล้าเนาะไม่กล้ามีมาตลอดเลยมีตลอดเลยให้เล่นมาได้ไหม 1-2 จ็อบ 3 จ็อบมีตลอดเอางั้นพี่ใช้เวลาว่างทำอะไรอ่ะเล่น TikTok ฮะฮะไปรุ่นเลยนะไม่ได้เลยเรื่องนี้จะต้องแบบส่วนมากเต้นนะไม่มีสาระสนใจไหมคะสักคลิปไหมคะคุณเอคะพริกขี้หนูขอตาปีนรู้จักเรื่องดาวของพี่ติ๋วนะครับแล้วมีโอกาสไปเนี่ยเต้น TikTok กับพี่ติ๋วด้วยสมกับเป็นคนที่ Amazing เดินหาเรื่องมาหาเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกน้องๆที่ดูรายการ Amazing เดินหา Amazing อยู่ตอนนี้นะคะอย่าแบบกำลังมองหาอาชีพอยู่อ่ะพี่เฮเลนก็อยากจะแนะนำให้มองหาอาชีพช่างผมลองดูนะคะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเลยค่ะแต่ต้องมีความรักด้วยนะต้องรักในอาชีพอ่ะเพราะยิ่งทำแล้วมันจะมีความสุขยิ่งมีความรักยิ่งทำทุกวันมันก็ยิ่งมีความสุขมันหารายได้จากสิ่งที่เรารักได้นี่มันเพอร์เฟคที่สุดเลยนะสุดยอดเราเห็นความสุขและความสำเร็จจากพี่ติ๋วแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาส Amazing เดินหาเรื่องมาขอบคุณค่ะรับรู้เรื่องราวดีๆจากพี่ติ๋วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ติ๋วครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้กันมานะครับยังไงฝากกด Subscribe นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดอะไรที่มีอยู่กดให้ครบนะครับแต่กดทีเดียวพอนะฮะอย่ากด2ทีเดี๋ยวมันออกไปเอาล่ะแล้วติดตามเรื่องราวของ Amazing เดินหาเรื่องกันได้ใหม่นะครับจะเป็นใครติดตามกันได้เลยครับเป็นหมา